วัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออนปริยางามสง่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อวางจำหน่ายในร้านไทยเด็ดและการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อวางจำหน่ายณร้านค้าไทยเด็ดหรือมุมสินค้าไทยเด็ดและการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงมหาดไทยและบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR โดยมีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายดิษฐทัศน์ปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ OR พร้อมด้วยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ OR ครั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสสร้างรายได้และสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรประมาณร้อยละ70-80ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มากด้วยภูมิปัญญาถ่ายทอดผลงานศิลป์ทั้งผ้าไทยหัตถศิลป์และหัตถกรรมที่นำมาจำหน่ายในงานโอท็อปศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปกล้าวไกลด้วยพระบารมีปี2566ระหว่างวันที่12-20สิงหาคมณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีโอกาสนี้ยังได้รับความกรุณายิ่งจากคณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเป็นทีมผู้ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้พี่น้องประชาชนในถิ่นที่ชนบทได้ดึงเอาทักษะความสามารถของตนเองมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนกระทั่งได้รับความสนใจจาก OR ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมเลือกซื้อเลือกหาสินค้ามาจัดจำหน่ายอีกด้วยกันนี้กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประกาศแนวทางผนึกกำลัง UN Thailand และธนาคารกสิกรไทยในความสำเร็จการซื้อขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4จังหวัดนำร่องเป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งในขณะนี้22ล้านครัวเรือนได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและองค์การสหประชาชาติว่าสามารถแปลงเป็นหน่วยคาร์บอนที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปสู่ชั้นบรรยากาศได้คือจังหวัดลำพูนจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเลยและจังหวัดสมุทรสงครามการเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อวางจำหน่ายในร้านไทยเด็ดและการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้เป็นไปตามภารกิจสำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้สำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปรียางามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ